In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมที่มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจในวันนี้ก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามท่านรอซูลตามอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็จะต้องติดตามมาด้วยการระมัดระวังทุกวันนี้นะครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นเรามิได้ปฏิเสธในเรื่องของการที่ว่าทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราขาดอย่างหนึ่งนั้นก็คือการระมัดระวังที่จะทำให้เรานี่หันหลังให้กับอัลลอฮ์เลรอซูลเพราะมันมีปัจจัยหรือว่าตัวแปรในการที่ใช่คนเรานั้นมันได้หันหลังให้กับการเชื่อฟังอัลลอฮ์เลรอซูลด้วยกับการที่เขาหันเหไปกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายที่จะเป็นอันตรายกับตัวของผู้ที่มีความศรัทธานั้นเราจะเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมที่อาจจะทำให้ผู้ที่มีจิตใจศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อมั่นปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหันเหได้เขาเรียกว่ามันมีปัจจัยที่เราจะต้องระมัดระวังฉะนั้นในการที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันจะมาทำให้เกิดการหันเหออกจากการที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนั้นเราจะต้องระมัดระวังเขาให้มากบางคนบอกว่าไม่มีทางเราเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์และรอซูลอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าลืมนะครับผู้ที่มั่นใจและมีความรู้ความเข้าใจในอัลกุรอานก็ดีเข้าใจในอัลฮะดีษก็ดีก็พูดกันง่ายๆว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องที่คำพูดของอัลลอฮ์แล้วก็จริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็รู้ดีแต่อย่าลืมนะครับชัยฏอนนั้นมันก็จะพยายามในการที่จะหันเหจากผู้ที่มีความรู้และผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยให้ออกไปจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าผู้นำหันเหไปหนึ่งคนเนี่ยนะครับมันก็จะมีผู้ตามผู้นำที่ใช้วาทกรรมที่ทำให้ผู้ตามเชื่อง่ายหรือมีเหตุผลดีๆนะครับเรื่องนั้นจะผิดจะถูกอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีผู้ตามอย่างหลงไหลมากมายฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในครอบครัวคือเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้ที่มีการปกครองในครอบครัวเรียกกันว่าพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องที่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเราเนี่ยหลุดออกไปจากการที่เราจะต้องพูดตลอดเวลาว่าเรานี่เชื่ออัลลอฮ์และรอซูลปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็พยายามในการที่จะพูดให้สมาชิกในครอบครัวของเราเกิดความเข้าใจตลอดเช่นในครอบครัวของเราลูกจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราวักจะพูดอยู่ตลอดเวลาด้วยใช้คำพูดที่ว่าลูกอย่าทำลูกจงทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าเรามักจะพูดออกจากตัวของเรา
แต่เราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเราก็ควรที่จะอ้างนะครับอ้างว่าเรื่องนี้ลูกนะครับบอกกับลูกว่าลูกเรื่องนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามไว้นะครับเรื่องนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ไว้ท่านรอซูลได้ทำแบบอย่างเอาไว้ท่านรอซูลได้มีใช้ให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คือในเรื่องที่ว่าจะทำให้เกิดความมั่นใจของผู้ที่บอกหนึ่งและก็ผู้ที่จะรับคำสั่งอีกหนึ่งก็จะเกิดความมั่นใจกันทั้งคู่เพราะว่าไม่งั้นเราจะหาจุดจบไม่ได้เพราะเราพูดกันไปนะครับเช่นเราสอนลูกของเราเราไม่เคยอ้างอัลลอฮ์และรอซูลเลยเนี่ยนะครับอะไรมันเกิดขึ้นครับพอเวลาเราพูดไปลูกจะพูดว่าไอ้เรื่องนี้ไม่เคยเห็นพ่อแม่คนอื่นเขาพูดเลยทำไมพ่อแม่ของเราพูดนะครับไม่เคยเห็นพ่อแม่คนอื่นเขาห้ามเลยทำไมพ่อแม่ของเราห้ามเนี่ยก็คือลูกเข้าใจยึดติดอยู่กับที่คำพูดของพ่อแม่โดยที่ไม่เลยไปถึงคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลถ้าหากว่าเราอ้างถึงคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลในการที่จะห้ามหรือจะใช้ลูกๆของเรานี่นะครับท่านทราบไหมครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นลูกๆของเราเนี่ยมีเป็นผู้ที่มีความศรัทธาที่เราสอนในเรื่องหลักการอะกีดะห์ในเรื่องของความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์รอซูลนี่มาโดยตลอดลูกจะไม่มีตามปฏิเสธเลยว่าทำไมพ่อแม่คนอื่นเขาไม่ใช้ทำไมพ่อแม่เราใช้พ่อแม่คนอื่นเขาไม่ห้ามทำไมพ่อแม่เราห้ามเพราะว่าคำพูดที่พ่อแม่ของเราเอามานั้นคือเอามาจากอัลลอฮ์รอซูลเช่นเดียวกันลูกก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอ๋อแสดงว่าพ่อแม่คนอื่นเขาก็เอาคำพูดมาจากอัลลอฮ์รอซูลเช่นเดียวกันคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลเช่นเดียวกันในการที่จะห้ามหรือจะใช้เราฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับเราอย่าลืมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างนี้นะครับว่าวะอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรรอซูละวะฮซะรูฟะอินตะวัลไลตุมฟะอัลมูอันนะมาอะลารอซูลินาอัลบะลาฆุลมุบีนและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลเถิดและพึงระมัดระวังสั่งให้เชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลแล้วก็บอกต่อไปว่าก็จงระมัดระวังนะครับจงระมัดระวังไว้ด้วยถ้าหาแต่ถ้าพวกเจ้าเนี่ยผินหลังให้ก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงหน้าที่ของรอซูลของเราคือการประกาศอันชัดเจนเท่านั้นจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เราได้อะไรแน่นอนเหลือเกินประการสำคัญไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่หรือว่าปฏิบัติอะไรก็ตามในเฉพาะตัวของเราเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่าเรื่องนี้อัลลอฮ์เราซูลได้บอกว่าอย่างไรและการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่การที่ได้รู้ถึงคำของอัลลอฮ์และเราซูลในเรื่องคำสั่งใช้คำสั่งห้ามก็ตามเนี่ยแน่นอนเหลือเกินมันก็ต้องได้มาจากการศึกษาของเราศึกษาเป็นระดับตามขั้นตอนในเรื่องของการที่ว่าเราสามารถที่จะรู้เรื่องการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีคำสั่งห้ามหรือคำสั่งใช้ก็จะผ่านนักวิชาการที่เราเรียกกันอุลามะได้อธิบายได้อิสติมบาตฮุกมได้บอกว่าฮุกมเรื่องนี้ใช้อย่างจำเป็นหรือใช้ที่แบบลักษณะส่งเสริมอย่างเดียวหรือห้ามแบบเด็ดขาดหรือห้ามแบบลักษณะที่ไม่ควรทำลักษณะต่างๆเหล่านี้เราจะได้มาจากการที่เราศึกษาฉะนั้นการเชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์สั่งว่าจงระมัดระวังเนี่ยนะครับพึงระวังระวังเพื่อที่จะไม่ให้ละเมิดออกจากคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลเหมือนกับเราเข้ามาในทางที่ถูกต้องแล้วขับรถเข้ามาในถนนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ใช่เข้ามาแล้วเราก็เผลอเรอขับกันแบบลักษณะที่ว่าไม่ใส่ใจกับเส้นทางไม่ใช่ในเมื่อเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนี่นะครับมั่นใจแล้วแล้วก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเส้นทางที่เราขับรถมาในถูกต้องแล้วเมื่อถูกต้องแล้วนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจกับเส้นทางนี้ไม่ใช่ก็ระมัดระวังอย่าให้หลุดออกจากเส้นทางนี้
ที่เราเรียกกันง่ายๆภาษาพวกเราก็คือว่าในเมื่อมาบนถนนอย่างถูกต้องแล้วนี่ขับไม่ดีไม่ใช่เผลอเรือปล่อยให้ลงถนนอีกไม่ใช่เช่นนั้นนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละเครื่องการระมัดระวังประคับประคองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเขาจึงมีคำพูดว่าคนเรานี่นะครับหรือว่านักกีฬาเนี่ยการที่จะเป็นแชมป์นะก็ยากอยู่แล้วแต่การที่จะรักษาแชมป์นะยากกว่านะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกว่าที่เราจะเข้าเส้นทางอันถูกต้องเนี่ยมันก็ลำบากพอสมควรศึกษาหาความรู้กว่าจะเกิดความมั่นใจเกิดจากการที่เราศึกษาเนี่ยครับไม่ใช่ประเดี๋ยวนะครับเป็นเรื่องที่ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าในเรื่องราวของอัลอิสลามนี่นะครับมันมีรายละเอียดนั้นก็มากเพราะว่ามันเป็นระบบการดำเนินชีวิตของคนเราทุกซอกทุกมุมเรื่องราวอิสลามมากแล้วก็ในข้อปฏิบัติต่างๆนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องศึกษากันอยู่ตลอดเวลานะครับการที่เราศึกษาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าอิสลามมีประเด็นในเรื่องของการที่จะควบคุมความประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งหลับนะครับก็พูดกันง่ายๆว่าทุกช่วงเวลาเนี่ยมีเรื่องราวอิสลามเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราอย่างนี้ว่าอิสลามเนี่ยเราฟังกันครั้งสองครั้งก็รู้หมดแล้วหรือบางคนอาจจะพูดในทำนองดีว่าเราเรื่องของศาสนาฟังศาสนานี่เราอิ่มตัวซะแล้วบางคนพูดว่าการศึกษาศาสนานี่อิ่มตัวซะแล้วตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรื่องเราอิสลามนี่เรารู้ครบแล้วพอแล้วเราเรียนจบตรงนี้ตรงนี้หรือมหาวิทยาลัยนี่เราก็พอแล้วไม่อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นการคิดผิดเพราะว่าเราเห็นได้ในเรื่องราวของที่จะต้องศึกษาเนี่ยนะครับทั้งในอัลกุรอานก็ดีอะฮะดีษก็ดีและนักวิชาการก็ได้พูดหมายถึงอธิบายกันอย่างละเอียดว่าการศึกษานี่นะครับระยะเวลาของการศึกษาก็คือเท่ากับระยะเวลาของชีวิตนั่นเองศึกษาตลอดเวลานะครับฉะนั้นระยะเวลาการศึกษาคือถามว่ากี่ปีการศึกษาศาสนาเนี่ยคือตลอดชีวิตนั่นเองตั้งแต่เริ่มจำความได้ก็เริ่มศึกษาเรื่อยมาเตรียมตัวในช่วงที่ยังไม่อากีนบาลิกนะครับพออากีนบาลิกแล้วก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ ด้วยเรื่อยมานะครับแล้วก็ทำไมจะต้องศึกษายาวกันไปตลอดเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมากมายเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้และเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจากการที่เราเคยอยู่คนเดียวแล้วมาอยู่สองคนมีเป็นสามีภรรยาเรื่องของศาสนาว่าอย่างไรอัลลอฮฺว่าอย่างไรรอซูลว่าอย่างไรก็ต้องศึกษาแล้วก็ถ้าเลิกได้ไหมไม่ได้เพราะอยู่ต่อไปนี่เราจะมีผู้ที่สืบสายสกุลลูกเต่าของเราหรือผู้อยู่ภายใต้การปกครองเราเป็นร้อยเป็นพันนะครับลูกๆ ก็อย่างน้อยก็สี่คนห้าคนว่าเราจะปกครองอย่างไรก็เนี่ยเราก็ต้องศึกษาในเรื่องระบบการปกครองลูกแล้วอยู่ต่อไปเป็นผู้นำในหมู่บ้านผู้นำในจังหวัดผู้นำในระดับประเทศจะต้องปกครองประชาชนอย่างไรเราก็ต้องศึกษาไปอีกเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ดูแลคนจำนวนมากนะครับมีหลายเรื่องมากเลยนะครับในแต่ละวันนั้นก็พูดกันง่ายๆว่าคนนะทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะตัดสินก็ดีหรือไกลเกี่ยปัญหาต่างๆก็ดีเนี่ยมันไม่พ้นแต่ละวันนะครับเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นในเรื่องจากเรื่องคนนี้แตกต่างกับเรื่องของอีกคนหนึ่งฉะนั้นเรื่องการศึกษาของเราเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาต่อไปแต่ถ้าอัลลอฮ์ได้บอกแต่ว่าถ้าหากพวกเจ้านี่หันหลังให้คือผินหลังให้คือไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุนนะห์ไม่ระมัดระวังอะไรก็คือปล่อยตามสบายนะครับอย่าลืมว่าท่านรอซูลของเรานั้นเป็นผู้ที่เป่าประกาศอันชัดเจนเท่านั้นรอซูลมีหน้าที่ในการที่ประกาศหรือเป็นผู้ที่อธิบายให้เกิดความชัดเจนเท่านั้นนะครับ
ถ้าใครที่ปฏิบัติตามก็ตามแต่ใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็เป็นอันว่าก็เป็นผู้ที่จะต้องได้รับโทษทันเนื่องจากรอซูลได้ประกาศแล้วอย่าลืมว่าท่านรอซูลของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่มาเป่าประกาศให้กับผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มอาหรับอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มอาหรับอย่างเดียวเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอย่างนี้กุลยาอัยยูฮันนาสุอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมญะมีอะจงกล่าวเถิดโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงฉันนี่เป็นศาสนทูตมายังพวกเจ้านี่ทั้งหมดก็หมายความว่าเป็นรอซูลมาเผยแผ่แก่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลตัวของท่านรอซูลเองจะไปถึงหรือไม่ไปถึงแต่ว่าคำสอนของท่านไปถึงก็ถือว่ามีผลบังคับใช้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มชนที่เราเรียกกันว่าอาหรับหรือว่าเป็นผู้ที่มีตระกูลเดียวกับท่านรอซูลอย่างเดียวนะครับก็หมายถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็ได้รับการยืนยันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกว่าวะมาอัรสัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจากเป็นความเมตตาแก่โลกก็แสดงว่าทั้งหมดโลกนั่นเองฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อยากได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจในเรื่องที่จะต้องศึกษาในบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็เป็นจะต้องระมัดระวังในการที่เราจะต้องไม่หลุดพ้นไปจากคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลเช่นเราทำในเรื่องนี้ท่านรอซูลละได้ห้ามไว้อย่างไรเราก็มัดระวังท่านรอซูลละห้ามไว้อย่างนี้โอ้เราก็จะต้องไม่กระทบเราก็จะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องท่านรอซูลใช้อย่างไรเรื่องนี้ทำไมเรายังไม่ทำทั้งที่เราทำได้นี่ก็คือเป็นข้ออ้างให้กับลูกหลานของเราและเขาก็จะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และรอซูลถ้าเราไม่เอาอัลลอฮ์รอซูลมากล่าวอ้างนะครับหรือไม่เอาบทบัญญัติของพระองค์มาเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างคำพูดของเรากับคำพูดของพ่อแม่คนอื่นที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใช้ให้ทำหรือว่าห้ามไม่เลิกนะครับคำพูดที่ว่าทำไมพ่อแม่คนอื่นเขาไม่ห้ามทำไมพ่อแม่เราห้ามตรงนี้แหละครับจะเป็นข้ออ้างให้กับลูกได้ถ้าเราหันหลังโดยไม่ระมัดระวังในเรื่องที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์รอซูลนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ In the world, the wide world, Islam is here for us In the world, the wide world, Islam is here for us